สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามชมนะผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะฮะ6:57 นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่22 ธันวาคม 2565ขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเริ่มออกจาริกธุดงแล้วนะฮะนี่มีเหล่าสาธุชนนะฮะมานั่งรอนะครับตอนท่านเดินธุดงนะฮะนี่ปู่นี้นะจะกลับสกลนครแล้วนะครับปู่สวัสดีนะครับอนุโมทนาบุญนะครับมาเดินตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ๆนะครับพยาบาลนะฮะจากโรงพยาบาลโพนสวรรค์นะฮะแล้วก็นี่เป็นอาจารย์จากโรงเรียนนะครับแม่วงพิทยาคมนะฮะท่านเริ่มออกเดินธุดงค์แล้วนะฮะพนมมือเลยลูกพนมมือเลยพนมมือพนมมือเลยนะยายถวายป้าจ๋าน้ำอ่ะถ้าถวายยกเลยจ้ะอันไหนจะถวายยกเลยเขาวางกับพื้นแสดงว่าไม่ได้ถวายเนาะเหยียบมาหน้าเสือหน่อยพี่เหยียบมาหน้าเสือท่านไม่เหยียบเสือท่านไม่เหยียบเสือเหยียบมาเลยครับเหยียบมาเลยนั่นแหละคือภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าวันนี้นะฮะไม่เข้าไหมเข้าอ่ะถวายนะถวายเอาเลยเดี๋ยวนี้ตรงนี้รอก่อนนะตรงแค่ขนุนพอสาธุแหมถวายขนุนนิมนต์ครับหลวงปู่โอเคเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะแป๊บนึงนะขนุนพี่ชอบครับพี่ชอบขนุนเอาขนาดครึ่งขนาดกู้ภัยนะครับกู้ภัยอยู่ไหนพี่เอาขนุนไปด้วยขนุนขึ้นรถไปทีเดี๋ยวค่อยไปลงที่วัดหรือโรงเรียนฮะให้โรงเรียนเลยให้โรงเรียนนะฮะไหนฮะฮะครูไม่เจอฮะครูเมื่อเช้านี้เอากับข้าวมาใส่บาตรให้หลวงตานะฮะก็เตรียมพวงมาลัยมาให้ครูจากโรงเรียนเนี้ยมันสองคนผู้หญิงแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนละท่านทำภารกิจท่านสักครู่นะฮะก็จะเดินลงต่อเลยนะครับมานี่ตามหาอยู่เนี่ยพี่ตามหาเราอยู่เอาไปแบ่งกันเนี่ยลามาให้แล้วของหลวงปู่มาให้แล้วนะเอาไปบูชาเป็นมงคลในฐานะที่ตั้งใจทําอาหารผลไม้มาถวายแต่มาช้าไม่เป็นไรแต่ได้บุญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทําอีกได้ครับได้ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าอําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมแต่ว่าเวลาเข้าพรรษาท่านอยู่ถ้ำออกจากถ้ำก็เดินธุดงค์เลยครับโมหนาบุญนะฮะคุณครูเจอพอดีกะไม่เจอก็จะเอาแล้วเนี่ยจ้าคุณวิฮะสวัสดีครับเนี่ยคุณวิมาประจำการแล้วนะครับจะมาได้สักกี่วันเต็มที่กับวันเดียวมั้งดูแล้วภารกิจเราเยอะภารกิจเยอะนะฮะตอนนี้เป็นเสียวิไปแล้วนะครับภารกิจไม่มีเวลาว่างเลยนะฮะนี่ก็ปีกตัวมาเดินกับหลวงตาบอกมันจะมาเมื่อไหร่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมาหลวงตาบอกจะมาเมื่อไหร่รีบมาให้ไวเลยแม่โมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะมารับบุญกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลผมก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดช่วงนี้เพราะว่าไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างเดินมากไม่ได้เดี๋ยวผอมพอผอมเหนื่อยแล้วก็กินก็เลยไม่อยากเดินมากจะเน้นเป็นทางพิธีกรรมนะพิธีกรรมนั่งสมาธินะครับสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะครับบิณฑบาตอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมนะครับเรียกว่าเป็นวัดของท่านนะฮะที่ท่านปฏิบัติเนี่ยผมก็จะมานำเสนอนะครับเรื่องราวผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะฮะสโลแกนเหมือนเดิมนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะเราไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะฮะเราเป็นสื่อที่
นำเสนอเรื่องเราฟรีๆเดี๋ยวพูดใหม่ดิที่มาตังค์เยอะตังค์ไม่ได้เยอะครับแต่ว่าเราพูดไปแล้วว่าเราจะนำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นเพื่อเป็นการทนุบำรุงพุทธศาสนาฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นผมถึงยอดวิวมันจะขึ้นหลักแสนหลักล้านผมก็ไม่สร้างรายได้แต่ว่าโอเคช่องอื่นเขาจะทำสร้างรายได้ YouTube อะไรก็เรื่องของเขาแต่เราภาวนาแล้วว่าเราจะทำฟรีนะครับเราก็ทำฟรีตลอดยิ่งให้ยิ่งมียิ่งตระหนี่ยิ่งจนใช่ครับเนี่ยมาแล้วฮะท่านเลยแล้วนะครับคุณครูครูนักรับพรยังรับแล้วเนาะโอเคเดินส่งได้นะครับเดินส่งถึงหน้าโรงเรียนกันเลยมาเลยนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลเดินส่งได้นะครับเดินส่งได้เลยครับพี่อาบอกว่าสองโลที่จะพัดเดี๋ยวแค่น้อยแค่น้อยแล้วสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้พรด้วยปู่ให้พรด้วยสาธุขอให้ทั่วไทยเนียวจงเจริญโอ้สาธุครับสาธุโอ้ขอให้ปู่กับย่าสุขภาพแข็งแรงเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อครับนี่กลับแล้วนะครับปู่นี้นะฮะมาจากสกลนครนะครับโมทนาบุญทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่ภาพบรรยากาศนะท่านชมครับตั้งครับตั้งเลยถวายน้ำยกน้ำนะครับถวายน้ำยกน้ำน้ำยกน้ำขึ้นเลยถ่ายแล้วเดินเลยจ้าถ่ายแล้วเดินเลยท่านเดินไวถ่ายแล้วเดินเลยยกได้ยกเลยจ้าแม่นะอ้าวโอ้โหไม่ต้องก้มเงยหน้าเลยจะถวายอะไรยกเลยนะไม่มีก็พนมมือนะครับ10นิ้วพนมมือขอพรท่านนะนี่จับสองมือจับสองมือไว้นั่นแหละจับไว้ทั้งกองเลยถอยหลังไปหน่อยได้ไหมจะท่านอย่าเดินตรงนี้ตรงนี้ทางมันดีตรงนี้มันเป็นหินตรงนี้มันเป็นหินเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับโอ้สาธุครับทันไหมถ่ายทันไหมไม่ทันวิ่งไหมเอาผ้าออกนะออกปูเองโอเคได้อยู่นี่ฮะนะครับอาจารย์ของโรงเรียนนะครับก็มาเดินส่งหลวงตานะครับนี่แหมเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับ 7:06 น.ท่านผอ.ไปไหนฮะเนี่ยผอ.ไปไหนละกำลังมาแล้วครับผอ.กำลังมาผมคิดว่าเอ๊ะผอ.ไม่อยู่เริ่มจำหน้าผอ.ได้แล้วเมื่อคืนนี้จำไม่ได้จำได้เริ่ม
พี่แดงนึกว่ากลับไปแล้วแฟนคลับนะฮะจากหนองปือกาญจนบุรีตามมาใส่บาตรยามเช้านะฮะน้องๆกู้ภัยนะฮะกู้ภัยกำนันปิ๊ดนะฮะแม่ปืนนะครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับแม่ปิ๊ดแม่ปิ๊ดกู้ภัยแม่ปิ๊ดนะฮะแม่ปืนนะฮะกำนันปิ๊ดแม่ปืนขวาโทษทีเดี๋ยวปิดพูดถูกนะฮะโอ้โหนี่ฮะนักเรียนนะครับมานั่งรอกันนะครับภาพสวยงามจริงๆนะฮะนี่ขณะนี้นะฮะเราอยู่ในถนนนะครับเส้นแม่วงคลองลานแล้วนะฮะสองมือที่จ้าถวายของพระต้องจับสองมือนะจับสองมือเลยจ้าจับสองมือเลยสองมือเลยยกสองมือเลยจ้ายกสองมือเลยยก2มือเลยครับยก2มือเลยขอพี่ถวายให้ยกขึ้นนะครับยกขึ้นยก2มือเลยนะครับขึ้นหน้าลงมาลงมาลงเอ้ยลงมือ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 ยกขำชอบใจเขาดูใช่ไหมจับ2มือเลยจ้ะจับจับไหมก็จับคนละข้างก็ได้ข้างละมือก็ได้นะจับไหมจับ2มือเลยจับ2มือวางโทรศัพท์ก่อนครับวางโทรศัพท์ก่อนถือโทรศัพท์ท่านจะไม่ขอให้นะโมทนาบุญทุกท่านนะครับยกเลยครับยกนมเลยครับยกนมเลยดีได้ดีได้ยกเลยจ้ายกเลยยกจับน้ำด้วยจ้าน้ำจะถวายจับไว้เลยนะจับคอยเลยบางคนก็พอหลงตามมานะฮะปล่อยมือซะอย่างนั้นยกไปเลยนะครับยกไปเลยมองไม่หน้าขึ้นนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับไม่ต้องก้มหน้าวางโทรศัพท์ก่อนนะครับวางโทรศัพท์แล้วยกน้ำมันจะช้านะครับมันจะช้านะครับท่านต้องมาหยุดคอยนะครับขณะนี้ท่านนะเดินกำลังจะสุดรั้วของโรงเรียนแม่วงพิทยาคมแล้วนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นอัศจรรย์นะฮะว่าเป็นป้ายโรงเรียนนะครับแม่วงพิทยาคมครับเช้าวันนี้ก็ขณะนี้เราอยู่บนถนนหลวงหมายเลข3504นะอยู่ถนนหลวงหมายเลข3504มุ่งหน้าอำเภอคลองลานมุ่งหน้าอำเภอปางศิลาทองก่อนสิเนาะใช่ไหมต้องถึงปางศิลาทองก่อนนะฮะเขาชนกันอ๋อเขาชนกันก่อนต่อเขาชนกันกี่กิโลไม่รู้ผ่านไปประมาณ14กิโลท่านนายกเขตท่านนายกไปเลยครับไปเลยกู้ภัยไปเลยครับนำหน้าประมาณ150เมตรครับย
รถตู้นำไปก่อนเลยครับพี่เบิร์ต4โลถึงเขาชนกันโอเคนะฮะเดี๋ยวคงให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปภารกิจนะฮะตามหน้าที่นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจตัวไทยนิวนะฮะเช้าๆนี่ก็หลายคนก็มานั่งรอตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็มีรถหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันขนน้ำดื่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะหน่วยกู้ภัยกำนันปี๊ดแม่ปืนนะครับแม่เปิลนะฮะมาผมอ่านผิดอ่านถูกขอโทษทีนะฮะสมาคมกู้ภัยกำนันปี๊ดแม่เปิลนะฮะทราบครับรับทราบนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับนี่ข้างหลังนะฮะหน่วยกู้ภัยกำลังเก็บน้ำกันอยู่นะฮะนำน้ำดื่มนะฮะขนใส่กระบะนะครับเพื่อนำไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับเอาไปที่หน้าเลยออกมือแล้วก็มายอมผ่อนให้ดูภาพบรรยากาศนะครับได้ก็ดีเดี๋ยวเดินไปเอาต้องเอาที่รถดิผ่านกับเป็นเข้าครับกำแพงเพชรไปปางศิลาทองแล้วก็คลองลานครับคลองลานครับผมไม่เข้าตัวจังหวัดก็ผ่านอยู่นะเดี๋ยวรอดูผ่านหน้าเพจดีกว่าครับน้ำวัดนึงครับครับข้างหน้าโล่งครับตอนนี้ข้างหน้าโล่งข้างไหนครับอ๋อรถอยู่ไหนพี่จอดอยู่เซเว่นนี่พี่อยู่เซเว่นปล่อยมาเรื่อยๆมาหน้าเซเว่นได้ไหมหน้าว่างอยู่8มาได้ไหมมาได้ไหมเลยเซเว่นมานิดเนี่ยเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ริมถนนเลยจ้ะนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านชมครับน้องๆหน่วยกู้ภัยก็กำลังขนน้ำกันอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องปิด EP นี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยว EP ต่อไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านครับ